สวัสดีค่ะพบกับคุณดาริออนทัวร์อีกแล้วเนี่ยช่วงนี้เรายังทัวร์อยู่ในครัวอยู่นะคะอยู่ก้นครัวอิตาลีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาดูอีกเมนูหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าเมนูปลาคอตปลาคอตนั่นเองนะคะปลาคอตคืออะไรเดี๋ยวมาดูหน้าตากันเลยนะเมนูนี้เครื่องปรุงไม่เยอะค่ะก็มีปลาคอตนะคะปลาคอตที่อิตาลีเขาจะเรียกว่าเมรลูโซนะคะเมลลูโซอันนี้ปูจะใช้เป็นปลาแช่แข็งมานะที่อิตาลีไม่มีเขาก็อิมพอร์ตมาจากฟินแลนด์บ้างจากนอร์เวย์บ้างเนี่ยส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันออลิฟออยล์ค่ะทุกคนออลิฟออยล์ปูใช้นะคะผลิตที่ประเทศอิตาลีนี่เองแล้วก็มะเขือเทศค่ะจากสวนนะจะเห็นว่าต่างไซส์ต่างสีมากนะคะมีหลายพันนั่นเองที่ปูไปปลูกคลิปเมื่อคลิปก่อนๆเนี่ยก็คือได้กินแล้วนะคะทุกคนก็จะมีกระเทียมนะคะกระเทียมใบเพรสลีย์ทุกอย่างเก็บมาจากสวนหมดนะคะแล้วก็จะมีพริกไทยแล้วก็เกลือค่ะมีพริกไทยเกลือนะคะแล้วก็ไวน์ขาวนั่นเองโอเคค่ะขออนุญาตใส่เครื่องปรุงไปเลยนะคะตั้งกระทะไฟร้อนแล้วประเทศเข้าไปเพรสลีย์นะคะตามด้วยเพรสลีย์ทำไปเลยคุณก็จะใส่เกลือแล้วก็พริกไทยหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะทุกคนเราจะมาชิมมาปรุงอีกรอบหนึ่งนี่เลยค่ะก็ใส่ปลาคอตลงไปเลยนะคะสีเขียวๆที่ทุกคนเห็นก็คือใบเบซิลนะคะโหระพาฝรั่งนั่นเองโอเคค่ะอีกไม่นานก็จะสุกแล้วนะคะปิดฝาไว้ก่อนแล้วมาเจอกันตอนเสิร์ฟเลยค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เมนูปลาคอตของเราหรือเมลูโซเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะปลาเราซื้อนะคะแต่ว่าผักอย่างอื่นอย่างมะเขือเทศใบเพรสลีย์กระเทียมนะคะของเราปลูกเองจากที่บ้านนะก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ